สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมชื่อว่า Joyland นะครับผมตัวเกมยังอยู่ในช่วงระหว่างพัฒนานะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชัน Early Access นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเกมนี้จะมีบั๊กด้วยนะเรื่องราวของตัวเกมนะครับคือเกมนี้เป็นเกมผจญภัยนะเรื่องราวของตัวเกมนะจะเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่าพอลลี่นะครับก็คือตัวละครเอกที่เราเล่นนะครับที่เราเห็นหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือน้องชายเขาหายไปนะทีนี้พอลลี่ก็ต้องตามหาน้องชายที่หายไปโดยเข้าแข่งขันรายการเกมโชว์รายการหนึ่งนะครับที่เป็นการแก้ปริศนาแล้วก็เอาชีวิตรอดในนั้นประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องแบบคร่าวๆนะแล้วก็กราฟิกตัวเกมนี้จะเป็นสไตล์คอมิกอเมริกานะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูบรรยากาศในเกมแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพรวมเนาะนิวเกมกันไปเลยนะครับ Joyland นะตัวเกมเป็นมุมมองบุคคลที่1 นะครับนี่มาแล้วครับลงลิฟต์ลิฟต์แบบเหมือนสกปรกมากเลยนะไม่นี่เลยนะไม่เหมือนไม่ทำความสะอาดเลยนะนี่ครับโอเคด้านซ้ายจะเป็นผมเดินเนาะเนี่ยสกปรกป่ะหรือสีกระจกมันเป็นทึบๆเนาะโอเคครับนี่เราก็เข้ามาในสถานที่หนึ่งแล้วนะครับสัญญาณอะไรดังไว้เนี่ยเราไม่ได้เป็นขโมยนะเราเข้ามาแข่งขันรายการทีวีนะครับโอเคเจอของแล้วทำจังไหนนี่ไงอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับที่เราต้องเก็บไปอันนี้มันช่วงแรกไงฮะเอามาใส่ตรงนี้คือสังเกตง่ายๆนะเกมเนี้ยเวลาสมมติว่าเราจะใส่อะไรบางอย่างลงไปอะครับมันจะมีเครื่องหมายที่เป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ย What is this please? โอเคสกิปได้นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะ so get to the charging station across the room. You'll need to charge it every time it runs out. สกิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทำอะไรกับเขาได้บ้างเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนการชาร์จไฟป่ะชาร์จอีกได้ไหมได้แค่3เองแล้วก็มีแผ่นเหล็กที่เป็นคล้ายๆทองนะเรียกทองแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องมือในการใช้นะครับเมื่อเราใช้ตรงนี้เสีย10เลยนะโหแล้วก็ถ้าสมมุติเราต้องมีพลังงานด้วยนะครับชาร์จได้อีกไหมพี่ขอชาร์จหน่อยซื้อก็ได้นะครับพลังงานเนี่ยครั้งละ10เต็ม20แล้วนะครับพลังงานไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างแต่รู้สึกเป้าหมายเขาจะให้เราตามหาเนี่ยครับแบตเตอรี่5อันเนาะในภารกิจแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะพยายามไปลองตามหากันหวังว่าจะเจอแบตเตอรี่ครบนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับคือเกมนี้มันเป็นกึ่งๆผจญภัยแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดในเกมใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปครับเพราะว่ามันเป็นรายการเกมโชว์ที่เราอยู่ในเกมอีกทีนึงนะเสียพลังงานนะครับหรือไฟฟ้าไป3แล้วก็ได้เหรียญมา5คมไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรแผ่นไม้อันนี้ใช้พลังงาน5นะครับน่าจะเป็นที่แอบหรือเปล่าเฮ้ยแมลงเจอเราแล้วเข้ามาก่อนครับเข้ามาก่อนคืออย่างที่บอกไปครับทำไมถึงต้องเอาตัวรอดเพราะว่ามันจะมีพวกแมลงแบบนี้นะครับออกมาเรื่อยๆนะนี่ผมเพิ่งเข้ามาเทสเองนะเดี๋ยวรอให้มันไปก่อนนะครับเราเก็บแผ่นไม้มาได้แผ่นหนึ่งไปยังไปยังไปยังน่าจะไปแล้วมั้งครับมันไม่ไปเฮ้ยมันไม่ยอมไปโอเค
รอมันแป๊บนึงนะครับเหมือนมันจะหดตัวหดกระดองกระดองชนก็ไม่เป็นไรนะแล้วเราก็เรียบไปเลย หนีก่อนอือฮะนี่เข้าได้ไหมสิ่งของที่เราสามารถจับได้วางได้อะครับมันจะเป็นแบบประมาณมีลูกศรขึ้นมานะโอเคแบบนี้เอ้ยแผ่นไม้อันนี้พิธีกรรมอะไรวะเนี่ยเก็บได้โหพิธีกรรมอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราได้แบตเตอรี่2อันแล้วเดี๋ยวเรากลับไปก่อนนะระวังมันแรงดีๆนะครับผมก็ไม่รู้นั่นไงนั่นไงโดนจนได้นะครับจบแล้วจบแล้วนะครับโดนเขาเจอจนได้แต่ว่าเวลาโดนเขาเจอเราต้องหาไอ้ตัวแบตเตอรี่อะไรแบบนี้ใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาจับได้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เราสามารถกดช็อตเขาได้หรือเปล่านะครับเนี่ยตรงนี้ที่ใช้สิบอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเหมือนเกมสไตล์คุณยายไหมที่ต้องหาคงหาของนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันเนี้ยภารกิจคือพี่สาวตามหาน้องชายไงน้องชายหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าโดนจับตัวไปหรือเปล่านะโอเคเอาแบตเตอรี่มาก่อนจ้ะจริงๆอ่ะน่าจะให้เราแบบไอ้นี่เลยนะไม่ต้องเล่นใหม่อ่ะน่าจะแบบเข้ามาเกิดในเนี้ยเนาะเฮ้ยทำไมมันอ๋อเรามีทั้งหมด4ชีวิตนะครับนี่ชีวิตที่1ชีวิตที่2ชีวิตที่3ชีวิตที่4นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เราถืออยู่มันหายไปอันนึงแล้วเนาะสกิปนะครับเหรียญทองให้มา50อ่ะเติมเลยแล้วกันนะครับไปแบบรวดเร็วนะเราก็ไม่รู้ว่าแมลงมันอยู่ทางไหนเดี๋ยวเราต้องไปเอาไม้ก่อนอันนี้น่าจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอาไม้ก่อนเรารู้ว่าอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าที่เหลือยังไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอมันอีกหรือเปล่าเนี่ยคือเจอแล้วมันไม่ได้กลัวหรืออะไรนะมันเซ็งมันเซ็งอ่ะเดี๋ยวจะมีคนถามว่าไอ้ตัวที่เป็นกลมๆลอยๆอ่ะมันสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือเราไปช็อตมันเฉยๆนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองมาที่ผมทำให้ดูอ่ะก็ได้เหรียญทองมานิดหน่อยนะครับมันคุ้มป่ะล่ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะเออเนี่ยแต่ว่าเราช็อตแล้วเดี๋ยวเราได้เหรียญทองมาเรากลับไปนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปชาร์จมันมีที่ชาร์จฟรีอยู่เอาเหรียญทองมาก่อนเฮ้ยได้มา20เลยเหลืออีกวิ่งกับฐานก่อนโอเคครับลูกที่2ตรงนี้รู้สึกว่าเราจะชาร์จได้มั้งแต่เราชาร์จไปแล้วไงเขาก็ไม่ให้เราชาร์จนะเราต้องเก็บไอ้ตัวนั้นนะครับตอนนี้ไฟฟ้ากลับมา20คือมันลุ้นได้เหมือนกันนะว่าเราจะได้ไฟฟ้าเพิ่มหรือเปล่าเนาะแล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้แมลงตัวนั้นอะอยู่ไหนอย่าเพิ่งมานะเฮ้ยมาแล้วแบบพอตายแล้วจะเซ็งนะครับเดี๋ยวอะไรไม่รู้อะเราไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนเหมือนกันนะครับนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
ดูก่อนว่าผมจะหนีทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเข้าไปแอบในตัวนี้นะไม่ทันนะครับคือข้างหน้ามันสามารถเข้าไปแอบได้นะถ้าเราเข้าไปทันแต่ณตอนนี้คือลองวิ่งหนีแล้วมันไปไหนไม่ได้ไกลครับไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันสามารถวิ่งเร็วได้กว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งหนีจริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะวิ่งไม่ค่อยทันนะต้องหาที่แอบนะครับเอาเป็นว่าก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมที่ชื่อว่า Joyland แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ